ไปกันที่บุรีรัมย์นะคะเมื่อเช้านี้มีคดีตำรวจเข้าไปซุ่มสังเกตการในจุดที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีคนร้ายเอายาเสพติดมาทิ้งเอาไว้ในป่าละเมาะเอามาทิ้งเป็นถุงปุ๋ยถุงกระสอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าตอนไปถึงเจอคนร้ายหิ้วถุงมารับของออกมาพอดีตำรวจแสดงตัวไปปุ๊บวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงเลยนะคะแต่ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นที่วิ่งหนีไปเนี่ยมีปืนแล้วใช้ปืนยิงสวนใส่ตำรวจที่เขาวิ่งตามในทุ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยยิงสกัดปรากฏว่าโดนวิสามันเสียชีวิตไปหนึ่งนะคะนายทวีชัยสองศรีหรือนายเลียวอายุ24ปีตายอยู่กลางทุ่งนี่เองค่ะกระสุนเข้าที่ลำตัว1นัดนะคะส่วนอาวุธของนายทวีชัยที่ใช้ยิงเข้าใส่ตำรวจเนี่ยเป็นปืนลูกซองพกสั้นตกอยู่ใกล้ศพ1กระบอกแล้วก็มีกระสุนปืนอีก2นัดด้วยนะคะทั้งแก๊งที่เขามาเนี่ยไม่ใช่แค่ที่ถูกวิสามันนายทวีชัยคนเดียวมีที่โดนจับอีก3คนเป็นชายอายุไม่เกิน25ปีอีก2คนแล้วก็มีน้องเป็นเยาวชนหญิงอายุ17ปีอีก1คนที่โดนจับด้วยนะคะมีผู้ชายอีก2คนวิ่งหนีไปได้ทั้งหมดนี้มาด้วยกันค่ะมาเก็บเอายาบ้าที่ได้มีการประสานติดต่อสั่งซื้อเอาไว้แล้วล่วงหน้าโดยขบวนการเขาเอามาวางทิ้งไว้ให้ในบริเวณป่าละเมาะอยู่กลางทุ่งริมถนนสายแสลงโทนตะโกรีบ้านแสลงโทนอยู่ที่อำเภอประคนชัยของบุรีรัมย์นะคะใส่ถุงปุ๋ยสีขาวรวม4มัดยาบ้า 8,000 เม็ดแล้วก็มียาไอซ์อีกก้อนหนึ่งน้ำหนักประมาณ2ขีดเจ้าหน้าที่ก็ยึดมาหมดแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าทราบเบาะแสว่าจะมีการรับส่งมอบยาเสพติดกันที่บริเวณนี้ตอนเจ้าหน้าที่มาถึงก็คือมีรถจอดอยู่2คันแล้วก็เจอกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยค่ะหิ้วถุงกระสอบออกมาพอดีส่วนนายทวีชัยที่ถูกวิสามันเนี่ยตอนวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ค่ะคือวิ่งข้ามถนนไปยังกลางทุ่งนาอีกฝั่งนึงของป่าละเมาะเจ้าหน้าที่เขาก็ออกไล่กวดวิ่งตามไประหว่างนั้นทวีชัยก็ชักปืนลูกซองพกสั้นออกมายิงสวนใส่ตำรวจที่วิ่งไล่ติดตามมา1นัดนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาหลบได้ทันพันตำรวจโทนิวัฒน์อาจวังซึ่งเป็นรองผู้กำกับสภ.ประคนชัยก็เลยใช้อาวุธปืนพกประจำกายเนี่ยยิงสวนออกไปกระสุนเข้าลำตัวนายทวีชัยเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนานั่นเองทวีชัยคนนี้ก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกจับมาหลายครั้งแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคดียาเสพติดคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนมีพฤติการชอบพกพาอาวุธปืนติดตัวอยู่เป็นประจำชอบยิงปืนเล่นเคยมีคดีที่เกี่ยวกับการพยายามฆ่าผู้อื่นมาก่อนด้วยค่ะครับ